crazy shit. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติปะปันนะครับกับเกม Rodeo Stampede สร้างสวนสัตว์ลอยฟ้ากันในตอนที่6กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในวันนี้นะครับเราจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ใหม่กันให้ได้เราจะต้องทำการเก็บตังค์กันรัวๆนะครับก่อนที่จะมาเริ่มเล่นกันในพาร์ทนี้ผมก็ได้ทำการแอบไปจับเจ้าสิงโตตัวใหม่มาตัวนั้นก็คือนี่เลยครับผมกริฟฟอนเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ในตำนานเลยก็ว่าได้มีการผสมผสานระหว่างนกอินทรีกับสิงโตนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นก็เหมือนเดิมเปิดสวนสัตว์กันก่อนปั๊บปั๊บปั๊บนี่เงินบอลโอ้โห11คนคูณเข้าไปสิครับผมเอาละครับผมตังค์ 1,500 เปิดไปเลยมาชมกันเยอะๆโอ้โหมาโคตรเยอะนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้นี่เราต้องทำการเดี๋ยวก่อนอัปเกรดอีก11ครั้งนะครับโอ้โหอีกโคตรเยอะเดี๋ยวเราจะมาทำการพัฒนากรงอะไรดีอีแรงดีไหมปะสักครั้งหนึ่งปึ๊บโอเคนะครับผมได้เงินจากการขายตั๋วเพิ่มขึ้น 50% อัปเกรดอีกครั้งต่อไปนะครับอัปเกรดกรงช้างแล้วกันทำให้ช้างนี่สามารถชนช้างตัวอื่นได้ช้างชนช้างครับผมต่อไปก็สิงโตนะครับผมสามารถกินสิงโตตัวอื่นได้อัปเกรดไปสิจากนั้นก็ได้เงินมากขึ้นจากการขายตั๋วเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันต่อไปก็นกกระจอกเทศนี่คืออะไรไม่รู้แหละอัพไปก่อนป๊อปนี่สวยงามเหมือนกรงยีราฟนะครับจากนั้นก็อัพกระบือเพิ่มไอ้นี่ลดเวลาความโกรธใช่ไหมได้โบนัสเหรียญ นะครับจากเจ้ากระบือโอ้โหสุดยอดแล้วเราก็ทำการนี่เลยครับผมฟักไข่เจ้าลูกของนกกระจอกเทศอัศวินมาแล้วเรียบร้อยไซคิกติดตั้งขอทำการลุยกันก่อนนะครับสักครั้งหนึ่งเอาเลิกเอาชัยอุ๊ยรู้สึกว่าตอนนี้นะครับจะมีเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวพิเศษให้เราจับด้วยเดี๋ยวเราจะต้องมาจับกันให้ได้นะครับผมเอาละครับขี่เจ้ากระบือกันก่อนดูสิว่าเวลาโมโหนี่จะได้รับเหรียญเพิ่มขึ้นกันเหรอเอาละตอนนี้นะครับผมโอ้โหกว่าจะโกรธนี่นานเหมือนกันนะเพื่อนเอ้ยอะไรวะเนี่ยได้นิดเดียวเองจับเจ้าช้างกันดีกว่านะครับตอนนี้บอสพิเศษปึ๊บลงมาแล้วงับงับโอ้โหอะไรเยอะแยะวะเนี่ยแม่ดูเหมือนว่าจะเป็นซากศพของพวกกระบืออะไรแบบนี้นะครับงับงับเราต้องขี่สิงโตแล้วก็จับเจ้าบอสตัวพิเศษให้ได้งับงับอย่าเพิ่งโมโหอุ้ยเริ่มโกรธครับผมยังยังโอ้โหโอ้โหควายเป็นร้อยแม่ทำไมเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราจะต้องอุ้ยเจอแล้วมาเจ้าช้างนี่เลยครับผมเจ้าช้างกระดูกผู้ที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งได้โป๊ะโป๊ะโอ้โหเป็นไงก้อนหินอะไรก็ไม่สามารถขวางทางได้นะครับผมนี่ช้างกระดูกผู้ฟื้นจากความตายดูสิครับผมรูปร่างนี่แปลกตาจริงๆเอาละครับเราจะถ่ายรูปแบบไหนดีเอ่ยอะแฉนี่ชิลด้าในที่สุดเราก็ได้เจ้าช้างบอสมาแล้วนะครับผมปึ๊บสเกลเรเฟนนี่ก็คือช้างที่ตายไปแล้วเรียบร้อยดูเหมือนว่าจะไม่มีความนึกคิดความกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ากลายเป็นวิญญาณไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองเอาละครับสำหรับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะทำการอุดหนุนผู้สร้างเกมกันหน่อยนะครับโดยการใช้150บาทที่เติมเหรียญเข้าไปเรียบร้อยครับผมตอนนี้แม่ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาทำการซื้อพวกด่านใหม่ๆกันนะครับเฮ้ยโอ้มีทัวร์พิเศษมาทัวร์นี้แหละทำให้เราได้ตังค์มหาศาลเอาละครับเราก็มาอัปเกรดกันต่อดีกว่าอันนี้ก็คือจะทำอะไรได้ก็ไม่รู้ปึ๊บอัปไปก่อนแล้วก็ได้โบนัสนะครับเวลาที่มันโมโหปั๊บนี่กรงอย่างสวยมีการถ่ายรูปแชะ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 เต็มไปหมดนะครับตอนนี้คูณ2จำนวนม้าลายที่หายากนะครับเอาเด้โอ้โหโคตรสวยดูกรงขั้นสุดท้ายนี่จะมีม้าลายพันธุ์พิเศษหายากโอ้โห 4,500 ไว้ก่อนเอาละครับแล้วนี่ก็คูณ2เจ้ากระบือเรียกได้ว่าโอ้โหพัฒนามาแบบสุดยอดถึงเวลาแล้วที่เราจะออกสำรวจที่ใหม่อ้าวเรียบร้อยค้นพบสัญญาณสิ่งมีชีวิตโอ้โห2ตัวไม่ใช่3ตัวได้เวลาการออกตามหาเจ้าพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขี่เจ้าตัวอะไรดีวะกระบือไปก่อนแล้วกันและผู้ติดตามที่เราจะเอาไปนะครับขอเป็นลูกม้าลายพันธุ์พิเศษไปเลยเพื่อนโอ้โหเอาละครับภารกิจเยอะแยะไปหมดเฮ้ยดูเหมือนเพลงจะเปลี่ยนเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหหมูป่ากอริลล่าทั้งหลายเฮ้ยโอ้ น
หมูป่านะครับผมโอ้โหดูสิครับผมสถานที่แห่งนี้นี่เป็นป่าดิบทึบที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเอาละถ่ายรูปแชะๆนี่แหละครับผมจมอุ๊ยจระเข้สำหรับเจ้าจระเข้นะครับต้องทำการกินสัตว์ตัวอื่นใช่ไหมงับมางับโอ้โหเวลาลงน้ำวิ่งเร็วยิ่งกินยิ่งวิ่งเร็วหรือเปล่าเฮ้ยได้แล้วจระเข้ผู้โหดหลายดูนะครับเหมือนจิ้งจกหรือเปล่าอะแฉโลโจเอาละตอนนี้เฮ้ยเริ่มโกรธขี่บูป่าต่อไปนะครับเจ้ากอริลลาความสามารถก็คืออะไรเอ้ยโอ้นี่ไงสามารถปีนสิ่งกีดขวางได้เอ้ยฟื้นคืนชีพสิเรายังจับไม่ได้เอาละครับผมมาถึง 1,000 เมตรอุ๊ยอุ๊ยจระเข้จะกินเราแม่อย่างโหดกอริลลาในป่าใหญ่โอ้โหบึกบึนแข็งแรงนะครับผมอะจ๋อชื่อคัพเค้กชื่อน่ารักจริงๆเอาละครับเฮ้ยเริ่มโมโหอ้าวมันเหวี่ยงเราโอ้โหสัตว์ตัวใหม่นี่ได้เยอะแยะจริงๆเราขอกลับกันก่อนนะครับผมเราจะกลับมาสร้างกรงให้เจ้าพวกนี้เอาละตอนนี้ก็สร้างไปเลย300นี่กรงหมูป่าและนี่ก็คือกอริลลาธรรมดาสร้างกรงไปเลยต่อไปก็เป็นเจ้าจระเข้โอ้โหมีบ่อน้ำด้วยที่รู้ๆก็คือเจ้านี่นี่ชอบเขมือบทุกสิ่งต่อไปเจ้าหมูป่านะครับดูสิเจ้านี่นะครับจะชอบลงไปแช่โคลนเพราะว่าทำให้แมลงนี่หลุดออกจากตัวดูสะอาดมากกว่าที่คิดกอริลลามีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเป็นสุดยอดของเผ่าพันธุ์ลิงปะออกลุยกันใหม่โอ้ดูนะครับคราวนี้เผื่อจะเจอพันธุ์พิเศษเราสามารถกระโดดแบบนี้ได้เอาละครับผมฮึบหมูป่าแม่เวลาหมูป่าโกรธนี่มันจะดิ้นรัวๆนะครับโป๊ะ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 ดูมันโอ้โหแม่วิ่งอย่างไวเฮ้ย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 จ้องเหมือนจะเห็นกอริลลาพันธุ์พิเศษเมื่อกี้แต่จับไม่ทันไม่เป็นไรครับผมค่อยๆเดินทางเวลาลงน้ำนี่มันจะช้าเป็นพิเศษโอ้โหดีจริงๆช่วยถ่วงเวลาได้ปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ยเอ้ยเร็วเหลือเกินจระเข้เอ้ยใจเย็นอุ้ยจะกัดจะกัดเราจะไม่ยอมโดนเด็ดขาดครับผมดูสิว่ามีสัตว์เอ้ยตัวอะไรเอ้ยนี่อุ้ยอุ้ยจระเข้จระเข้แหมเราต้องถอยตอนนี้นะครับกระโดดหลบก่อนเอาละครับเออบัลเทนกอริลลากอริลลาภูเขานะครับคราวนี้โอ้โหเฮ้ยโคตรเท่อาแชคิลเลอร์โอ้โหชื่ออย่างโหดเป็นนักฆ่างั้นเหรอปั๊บอยากจะได้หมูป่าพันธุ์ใหม่เหลือเกินสงสัยต้องอัปเกรดกรงเพิ่มเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะต้องทำการอัปเกรดกรงเพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้ตามหาเผ่าพันธุ์พวกนี้ให้เยอะขึ้นอ๋ออัปเกรดกรงหมูป่า3ทีนะครับแล้วก็ออกค้นหาสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้เอาละเพิ่มเวลาก่อนที่มันจะโกรธสามารถอะไรเนี่ยขี่ได้เร็วขึ้นบนน้ำงั้นเหรอปะอัพไปก่อนนะครับให้เป็นเลเวล3หมูป่าโกรธช้าลงใช่ไหมปึ๊บเอาละครับผมไหนดูสิสำรวจที่ใบมานี่ค้นพบตัวอะไรอีกแล้วเอ่ยโอ้ต้องมาตามหากันนะครับเราต้องสำเร็จภารกิจ12ภารกิจแล้วก็อัพเกรดกรงสัตว์เพิ่มขึ้นอีก7ครั้งเพิ่มจำนวนกอริลลาคูณ3เข้าไปปั๊บจะว่าไปนี่ขอดูหน่อยสิเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์พิเศษที่หายากคล้ายๆกับเจ้าตัวเดิมนะครับแต่ว่ามีผมที่ตั้งขึ้นมานิดหนึ่งไหนดูสิอันนี้รู้สึกว่าว่ายเร็วขึ้นระหว่างที่ผ่านน้ำใช่ไหมปื้อเพิ่มต้นไม้เข้าไปเจ้าจระเข้สามารถกินจระเข้ตัวอื่นได้อัพไปสิโอเคนะครับผมเราต้องรีบตามหาตัวใหม่กันเพิ่มไปเลยเพื่อนมาแล้วครับผมอุ๊ยฮิปโปโปเดี๋ยวก่อนทำอะไรได้เอ่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าโอ้โหลงน้ำแล้วว่ายคนอ้าวเดี๋ยวแม่ยังไม่ทันจะเล่นนี่เลยครับผมอุ๊ยอ้อชนสัตว์ตัวอื่นได้ด้วยมาเลยวะฮิปโปโปนี่โหดที่สุดนะครับผมเรียบร้อยเจ้าฮิปโปโอ้โหหน้าตาดีจะบอกว่าน่ารักดีไหมเอาละถ่ายรูปแชะในโตรนะครับผมตอนนี้ฮึบกระโดดโอ้โหวิ่งวิ่งโคตรช้าแม่ใจเย็นสิวะเฮ้ยรู้สึกว่าเจ้าหมูป่านี่โกรธช้าลงเยอะปุ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยควบคุมง่ายแม่ควบคุมง่ายเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเห็นแม่จระเข้ตัวใหม่หรือเปล่าเฮ้ย
มานะครับตอนนี้เจ้าจระเข้เงียบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาเรียกว่ารับประทานแบบเรียบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมูป่าเอาแล้วดิ้นอีกแล้วครับผมแม่เฮ้ยจับคู่มันดีกว่าแม่ไอ้อะโอ้โหกะจะเอาลูกหมูป่าสักหน่อยไม่เป็นไรครับผมมาตอนนี้เจ้ากอริลลาของเรานี่โหดสุดยอดมาอืมอุ๊ยอุ๊ยจะกัดจะกัดแหมเดี๋ยวเราต้องทำการอัปเกรดกรงของเจ้ากอริลลาเพิ่มนะครับนอกจากมีความสามารถเพิ่มเติมอุ๊ยอย่าเพิ่งโยนเพื่อนเออหมูป่าหลบจระเข้ก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเฮ้ยเจอจระเข้พันใหม่เออมาดิเพื่อนงับงับกินทุกสิ่งทุกอย่างงับโอ้โหฮิปโปนี่กินได้หรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจนะครับงับอย่าเพิ่งโมโหนะเพื่อนฟร็อกเกเตอร์อ๋อจระเข้ผสมกบดูสิครับผมกบต้นไม้ซะด้วยนะสังเกตจากมือมันสงสัยจะปีนต้นไม้ได้นะครับตัวนี้อะโชมานิมาทีนี้อะไรกันไม่รู้เฮ้ยอย่าเพื่อนอ่ะโอ้โหต้องเริ่มใหม่ปึ๊บตอนนี้ขี่เจ้าพวกนี้เร็วกว่าเยอะโอ้โห 2,000 เมตรตอนนี้รู้สึกว่าทางจะเริ่มแคบเฮ้ยก่อนอื่นขอสร้างกรงฮิปโปกันก่อนปึ๊บฮิปโปคูณ3จำนวนเยอะขึ้นถ้าออกจากน้ำนะครับพลังงานของฮิปโปจะเพิ่มขึ้น 30% กันเหรอไม่รู้แหละอัพไปก่อนใช้ตังค์เยอะเหมือนกันนะไหนขอดูเจ้าจระเข้ตัวนี้หน่อยสิโอ้โหตัวนี้นี่แบบว่ายังโหดมีขาที่เหมือนกบทำให้สามารถกระโดดได้จระเข้กระโดดได้คิดดูเอาละตอนนี้ก็เจ้ากอริลลาสามารถกระโดดแล้วก็ทำลายสิ่งของได้นะครับอัพไปได้แบบนี้บิ๊กเกอร์สแลมโอ้โหรัศมีของการทุบพื้นนี่มากขึ้นโอ้โหดูสิครับมีการเพิ่มถังไม้มาให้มันด้วยก็สำหรับใครที่อยากจะให้ผมทำการปลดล็อกสถานที่แบบไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในสวนยุคดึกดำบรรพ์เทือกเขาโอลิมปัสหรือแม้กระทั่งเมืองจีนนะครับกำแพงเมืองจีนที่จะมีสัตว์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอย่าลืมบอกกันไว้นะครับผมมาดูพลังของกอริลลาหน่อยสิตอนนี้ข้าจะระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเอาละกระโดดโอ้โหยังโหดเฮ้ยเริ่มโมโหครับผมเวียงไปแล้วปั๊บจับคู่จระเข้ครับผมโอ้โหเฮ้ยวิ่งช้ายับยับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบโดนต้นไม้ตอนนี้รู้สึกว่าเอาเร็ดอร่อยเยอะแยะไปหมดนี่จับคู่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวต้องมาดูลูกจระเข้กันนะครับกอริลลามาอุ้ยเกือบโดนกัดนี่ตายบ่อยจริงๆวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวโอ้โหฮิปโปจ๋ามาได้หน่อยแม่พุ่งครับผมปื๊ดปื๊ดโอ้โหพลังงานโคตรเยอะดูสิครับผมตอนนี้เริ่มช้าเริ่มช้าโป๊ะโป๊ะโป๊ะอุ้ยอย่างโหดเฮ้ยเริ่มช้าอีกแล้วตอนนี้เฮ้ยไม่โดนทับอุ้ยผสมพันธุ์เฮ้ยตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะเจอกับเจ้าฮิปโปตัวใหม่กันนะครับผมเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราต้องรีบลงน้ำไม่เอ้ยได้ก่อนโอ้โหแล้วแบบเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จนี่ตายเลยใช่ไหมเจ๊นี่อะไรวะเนี่ยโอเคเออมาลองดูสินี่เป็นเจ้าฮิปโปอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเป็นตัวที่รู้สึกสีจะเข้มนิดหนึ่งสุดยอดนายต้องลงน้ำเพื่อเพิ่มพลังชาร์จแหมถ้าไม่เจอน้ำปุ๊บจะแพ้ทันทีนี่เลยครับผมอีกตัวหนึ่งปิกมี่ฮิปโปงั้นเหรอทีครับพิกแอฟริกันสไตล์ก็คือว่าจะเป็นฮิปโปที่ค่อนข้างตัวเล็กนะครับผมเห็นไหมครับว่าจะตัวเล็กกว่าเพื่อนก็สำหรับในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ทำการตามหาสัตว์ตัวใหม่นี่ได้แบบเยอะแยะมากมายนะครับในคราวหน้านะครับเราจะมาจับเจ้าตัวไหนกันนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ